ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันพุธที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะและดิฉันนิชชาเดชสิหธนานนท์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่อิสราเอลนะคะที่บอกว่าเป็นปาเลสไตน์แรงงานอิสราเอลที่ทำงานกลับมาล็อตแรกเนี่ย15คนเดินทางเริ่มมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกา15นาทีก็คือ3ทุ่ม15ก็คาดว่าจะมาถึงไทยในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆกระแสที่บอกว่าทำไมไทยเราเองเนี่ยถึงส่งเครื่องบินไปรับช้าจังก็คงต้องยืนยันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าทางอิสราเอลได้มีการอนุญาตไทยเราก็ส่งเครื่องบินไปรับทันทีก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่าช้าแต่อย่างใดใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคำยืนยันจากท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพอากาศเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดในการที่จะส่งเครื่องบินไปรับคนไทยกลับมายังประเทศเราแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันติดเรื่องของปัญหาเรื่องของการผ่านน่านฟ้าแต่ละประเทศด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดที่ตอนนี้เนี่ยทวีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของน้ำท่าค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ถึงแม้ฝนจะตกแต่จะตกหนักเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าร่องมรสุมจะพาดผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อน 12-18 ตุลาคมนี้ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเรื่องของสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางนะคะที่ณตอนนี้เนี่ยพอไปดูสถานการณ์แล้วต้องบอกว่ามันตึงเครียดค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าทางอิสราเอลนะคะมีการประกาศว่าจะยกระดับการตอบโต้กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์นะคะโดยทางสหรัฐเองเนี่ยก็ให้สนับสนุนเรื่องของอาวุธด้วยคุณผู้ชมคะสำหรับทางกองทัพอิสราเอลนะคะมีการประกาศเตรียมการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์นะคะโดยจะมีการรุกรบภาคพื้นดินอย่างหนักหน่วงควบคู่ไปกับการโจมตีทางอากาศค่ะหลังจากที่เรียกกำลังพลสำรองมาเสริมทัพแล้วราว 300,000 นายและกำลังเรียกเพิ่มเติมอีกด้วยโดยมีการทำการปิดล้อมเขตฉนวนกาซารวมถึงตัดขาดสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆค่ะรวมไปถึงเรื่องของเส้นทางการลำเลียงเชื้อเพลิงแล้วณตอนนี้เนี่ยจากที่มีการตรวจสอบนะคะก็ไม่พบการแทรกซึมของกลุ่มอาวุธของกาซาอีกในช่วงของ2วันนี้ซึ่งประกาศดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะมีขึ้นขณะที่ทางอิสราเอลระดมถล่มเป้าหมายกลุ่มฮามาสกว่า200จุดในกาซาตลอดคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเป้าหมายเหล่านั้นถือว่าเป็นจุดที่กลุ่มฮามาสใช้ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลขณะที่ทางปาเลสไตน์ก็รายงานนะคะว่าการโจมตีของอิสราเอลนับตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นมาทำให้บ้านเรือนประชาชนมากกว่า 22,600 หลังสถานพยาบาล10แห่งโรงเรียนอีก48แห่งนั้นถูกทำลายซึ่งจากเหตุการณ์การสู้รบต่อเนื่องที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะถ้ามาดูในจุดกาซามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า900คนบาดเจ็บอีก 4,600 คนแต่ว่าทางอิสราเอลก็ยืนยันนะคะว่าเฉพาะการสังหารนักรบฮามาสมีจำนวนเกินกว่า 1,500 คนแล้วส่วนในฝั่งของอิสราเอลเองก็มียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 คนนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นพลเรือนที่ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักหรือว่าตามท้องถนนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็คืองานเทศกาลดนตรีค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจัดขึ้นก็ถูกกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าไปกราดยิงเมื่อวันเสาร์มีจำนวนสูงถึง260คนด้วยกันค่ะรวมถึงที่หมู่บ้านกสิกรรมอีกแห่งที่อยู่ห่างกันไปนะคะราว5กิโลเมตรก็มีอีกนับร้อยคนเช่นกันนอกจากนี้นะคะทางอิสราเอลยังมีประชาชนรวมไปถึงชาวต่างชาติที่ถูกลักพาตัวอีกจำนวนนับร้อยคนด้วยนะคะถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มฮามาสมีการขู่สังหารตัวประกันครั้งละ1คนในทุกๆการโจมตีแต่ละครั้งของอิสราเอลแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานของการสังหารตัวประกันแต่อย่างใดนะคะโดยภารกิจการช่วยเหลือตัวประกันยังมีกาตาร์ที่พยายามเจรจากับกลุ่มฮามาสอยู่ไปดูทางด้านสหรัฐค่ะมีการประกาศว่าจะสนับสนุนการรบของอิสราเอลนะคะแต่ก็มีรายงานว่าเครื่องบินขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ลำแรกได้เดินทางมาถึงอิสราเอลแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเครื่องบินของสหรัฐนะคะร่อนลงที่ฐานทัพในทะเลทรายเนเกฟซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลและสหรัฐนะคะยืนยันว่าจะไม่ส่งทหารเข้ามาในอิสราเอลค่ะส่วนกองเรือรบสหรัฐพร้อมด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford เข้าสู่น่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้อิสราเอลแล้วสหรัฐก็จะพยายามใช้เพื่อขัดขวางฝ่ายต่างๆนะคะที่พยายามทำให้เรื่องของการสู้รบครั้งนี้นั้นขยายวงกว้าง
แต่ว่าขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกำลังมีการเจรจากับอิสราเอลและอียิปต์นะคะเพื่อเป็นการหารือเรื่องของเส้นทางการอพยพพลเรือนในกาซาซึ่งจากการประเมินของสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าประชาชนต้องละถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นจำนวนกว่า 260,000 คนแล้วนะคะนอกจากถ้าไปดูสื่อด้านใต้ของประเทศที่ติดกาซาเนี่ยอิสราเอลก็ยังเผชิญกับการลอบโจมตีทางเหนือด้วยนะคะคุณผู้ชมทั้งเหนือทั้งใต้เลยซึ่งจากกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนและซีเรียเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีทางเหนือวันนี้เองทางกองทัพอิสราเอลมีการยิงปืนใหญ่โต้กลับไปในเขตของซีเรียค่ะหลังจากที่พบว่ามีกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งซีเรียถูกยิงเข้ามาตกในประเทศนะคะก็เท่ากับว่าณตอนนี้อิสราเอลก็เผชิญศึกทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านเหนือแล้วก็ด้านใต้คือต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไปส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทั้งคนอิสราเอลเองแล้วก็ชาติต่างๆด้วยนะคะและที่สำคัญเรื่องของทรัพยากรในชาตินะตอนนี้ต้องบอกว่ามันถูกทำลายอย่างหนักทีเดียวฝ่ายใช่ค่ะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเหตุการณ์สู้รบในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ดุเดือดทีเดียวค่ะ